สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเ ในพื้นที่ฮิสบอเลที่ครอบครองอยู่ในดินแดนของเลบานอนเกิดการยิงโจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างกองกําลังติดอาวุธฮิสบอเลในเลบานอนและแน่นอนว่ากองทัพอิสราเอลไม่นิ่งเฉยคะ่ะล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยว่านับตั้งแต่เปิดฉากสู้รบข้ามพรมแดนกองกําลังของอิสราเอลนั้นสามารถสังหารแกนนําระดับผู้บัญชาการของฮิสบอเลทางตอนใต้ของเลบานอนไปแล้วครึ่งหนึ่งคะ่ะและจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการ ต่อไปขณะเดียวกันเยอฟกัลันรัฐมนตรีกลาโฮมอิสราเอลยังให้ข้อมูลได้ว่าปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลนั้นโดยเฉพาะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาได้ส่งเครื่องบินขับไล่และปืนใหญ่โจมตีเป้าหมายถึง40จุดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮิสบอเลาะรอบพื้นที่ของเมืองไอยาอัชชาบทางตอนใต้ของดินแดนเลบานอน ขณะที่กลุ่มฮิสบอเละในเลบานอนก็บอกว่าได้ยิงจรวดหลาย10บลูกเข้าใส่เมืองชายแดนของอิสราเอลในวันนี้แหล่งข่าวในเลบานอนรายงานว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศอย่างหนักเข้าใส่เมืองแห่งหนึ่งในเลบานอนซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของชายแดนภายหลังความบุนแรงบริเวณพรมแดนนั้นเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอโลค่ะได้รับการหนุนหลังจากอีหรานพอเชิญหน้าในสงครามที่เลวร้ายที่สุดในรอบเกือบสองทศวรรษนับตั้งแต่สงครามประทุในฉนวนกาซาเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วกระตุ้นให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งในภูมิภาคนั้นจะลุกลามมากยิ่งขึ้น แม้ว่าการสู้รบครั้งล่าสุดนั้นจะเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีแต่ว่าความบุนแรงส่วนใหญ่จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ชายแดนระหว่างอิสราเอลและเลบานอนโดยที่อิสราเอลนั้นโจมตีลึกเข้าไปในหุบเขาเบกกาทางตะวันออกของเลบานอนเป็นครั้งคราวขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลยังคงปฏิบัติการต่อไปในชนวนกาซาตอนกลางสังหารนักรบติดอาวุธปาเลสไตน์ไปหลายคนและโจมตีเป้าหมายทางการทหารของกลุ่มฮามาสผ่านทาง ปฏิบัติการทาอากาศรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทหารอย่างเช่นฐานสังเกตการฐานยิงจรวดขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่าชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ชนวนกาซาเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า34,183คนบาดเจ็บอีกมากกว่า77,143คนและตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้บาดเจ็บนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ